ิดฟันธงคดี Forex TD ข้อหาหลักช่อโกงประชาชนไม่ได้สิทธิ์อภัยโทษชูวิทย์ชี้คดี Forex TD ข้อหาหลักช่อโกงประชาชนไม่ได้สิทธิ์อภัยโทษต้องอยู่ยันแก่มองคนสู้คดีหวังฟรุกศาลยกฟ้องเตือนอย่าหลงเชื่อวันที่13กันยายน2565เวลา 21:28 นาทีไทยรัฐออนไลน์รายงานว่าวันนี้คือวันที่13กันยายนนายชูวิทย์กมลวิศิษฏ์อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรครักประเทศไทยโพสต์ข้อความผ่านแฟนเพจ Facebook ถึงกรณี Forex TD รวมถึงเล่าเรื่องที่เคยพบเจอเมื่อครั้งยังอยู่ในเรือนจำประกอบด้วยว่าคดี Forex TD มีข้อหาหลักคือช่อโกงประชาชนคดีแบบนี้ในเรือนจำเรียกคดีหมื่นปีเพราะเมื่อมีผู้เสียหายมากศาลตัดสินเป็นธรรมหากกรรมละ5ปีคูณจำนวนผู้เสียหาย 2,000 คนก็ได้หมื่นปีแล้วแต่ตามกฎหมายสามารถจำได้สูงสุด20ปีจำเลยส่วนมากจึงเลือกสู้คดีเพราะสารภาพลดครึ่งจาก 10,000 ปีก็เหลืออีกตั้ง 5,000 ปีแล้วก็ติด20ปีอยู่ดีคดีสารภาพแชร์ลูกโซ่จึงจบด้วยการสู้เพราะหวังฟรุกศาลยกฟ้องนายชูวิทย์ระบุต่อไปว่าที่เจอในเรือนจำคดีพวกนี้ท่าทางเหมือนคนดีมีความรู้เจอข้างนอกเหมือนด็อกเตอร์พร่ำบ่นว่าผิดอะไรขีดเขียนเส้นกราฟรายได้วิธีทำเงินโชว์ละบ้ามรูปรถซุปเปอร์คาร์บ้านพร้อมสระว่ายน้ำบินไพรเวทเจ็ตสัมมนาลูกชายให้คนสนใจว่ามีชีวิตดีๆเกษียณตั้งแต่อายุ30บินเที่ยวเมืองนอกทุกเดือนเจ้าตัวยังเตือนทิ้งท้ายด้วยว่าอย่าไปหลงเชื่อครับเพ้อเจ้อกันไปกระซิบอีกนิดคดีช่อโกงประชาชนไม่ได้สิทธิ์ในการอภัยโทษด้วยอยู่ยันแก่กว่าจะได้ออกหรือภาษาเรือนจำเรียกอยู่จนเมียเลี้ยวชีวิตจริงมันเศร้ายิ่งกว่าในนิยายรวยน้อยหน่อยแต่อยู่นอกเรือนจำดีกว่ารวยล้นฟ้าแต่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำนะครับพี่นายชูวิทย์ระบุ